สวัสดีครับผมเอ็มรถซิ่งไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆมาคุยกันถึงเรื่อง All New Isuzu MiU X 2021การหลังจากที่เขาเปิดตัวไปเนี่ยตอนนี้คือกระแสรุนแรงมากๆนะครับเปิดตัวกันไปหลายวันแล้วนะครับแล้วก็ผมเนี่ยได้มีโอกาสไปเทสมาด้วยรอบนึงนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นหน้าตาของเขานะครับจากสื่ออื่นๆไปแล้วนะครับแต่ก็ต้องบอกกันอีกทีนึงนะครับว่าสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นตัว All New เลยนะครับก็คือเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างใหม่ทั้งหมดนะครับทั้งคันเลยนะไม่ใช่เฉพาะแค่ด้านหน้านะตัวรถถ้าเกิดใครดูมิติของเขาเนี่ยในเรื่องของกระจกด้านข้างมุมมองต่างๆรวมถึงด้านหลังนะครับก็คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับซึ่งรอบนี้ผมต้องบอกเลยว่าไฮไลท์ของเขาเนี่ยน่าจะอยู่ในเรื่องของฟังก์ชันกับราคานะครับหลายๆคนคงรู้ไปแล้วนะครับว่าราคาตัวท็อปที่มีฟังก์ชันอัดแน่นมาเลยเนี่ยก็คือราคาอยู่แค่ 1,579,000 บาทเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือว่าลายอื่นๆเนี่ยคือราคาโดดกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ฟังก์ชันไม่ได้อัดแน่นจัดเต็มมาแบบนี้นะครับจากที่ผมไปเทสนะผมชอบอยู่เรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของระบบความปลอดภัยครับกล้องคู่ที่มากับเรดาร์2ตัวตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการจับวัตถุด้านหน้านะครับกล้องตัวนี้ครับเขาจะประมวลผลวัตถุเป็น 3D นะครับทำให้แยกแยะออกไปได้ว่าวัตถุตัวนั้นเนี่ยเป็นอะไรเป็นรถยนต์นะครับคนหรือว่าเป็นสัตว์หรือเป็นสิ่งของอะไรต่างๆนะครับทำให้ความแม่นยำที่เขาจะจับวัตถุด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบแม่นยำมากๆนะครับจากการที่ไปลองเนี่ยเขาจะมีการให้เราขับไปเนี่ยแล้วเราไม่เบรกนะครับตัวรถเนี่ยจะเบรกอัตโนมัติเลยเมื่อคนขับไม่ยอมเบรกนะครับแล้วก็อีกจุดนึงนะครับ Adaptive Cruise Control เป็นการควบคุมความเร็วนะครับที่เราสามารถควบคุมอัตโนมัติได้ว่าเราอยากที่จะขับแค่ความเร็ว80นะครับ100หรือว่า110 120อะไรอย่างงี้แต่ที่เจ๋งไปกว่านั้นก็คือสามารถที่จะเบรกเองแล้วก็เพิ่มความเร็วเองตามคันหน้าได้ด้วยนะครับรวมถึงถ้าเกิดคันหน้าจอดนะครับระบบนี้จะเบรกอัตโนมัติเลยนะครับโหถือว่าเป็นอะไรที่แบบมันเจ๋งมากกับรถที่เป็นรถเซกเมนต์นี้นะครับปกติเนี่ยเราจะไม่เห็นระบบพวกนี้เนี่ยอยู่ในรถที่เป็นเซกเมนต์นี้นะครับแล้วก็ราคาอย่างที่บอกราคาค่อนข้างที่จะถูกลงมากๆนะครับหลายๆคนเนี่ยพอรู้ราคาผมว่าคงอดใจไม่ได้ในเรื่องของราคาเนี่ยแหละนะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นแหละเรื่องของภายนอกนะครับดีไซน์ที่เปลี่ยนไปก็จะมีในส่วนของกระจังหน้านะครับที่เปลี่ยนอย่างชัดเจนเลยนะครับดูเล็กลงนะครับดูเรียวขึ้นนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยดูโฉบเฉี่ยวกับตัว LED ที่เป็นลักษณะแหลมๆนะครับสวยมากไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบใบ LED นะครับกระจังหน้าแล้วก็รูปแบบของตัวด้านหน้าของเขาเนี่ยผมว่าถ้าเกิดหลายๆคนได้เห็นแบบชัดๆแล้วเนี่ยน่าจะมีความคุ้นหรือว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับอะไรสักอย่างนึงนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมมองแล้วผมแบบเฮ้ยกระจังหน้าแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับโคโดดีไซน์หรือการดีไซน์ของรถยนต์ Mazda นั่นเองนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยได้เห็นดีไซน์ของ Mazda แล้วพอเห็นดีไซน์ของ MiU X ตัวนี้เนี่ยน่าจะคุ้นๆกันอยู่นะครับผมก็เลยกลับมาถึงบ้านเสร็จปุ๊บทำการรีทัชนะครับรีทัชว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไหมนะครับผมจับหน้าของ Mazda ตัวหนึ่งนะครับมาลองใส่ประกบดูปรากฏว่ามันเข้ากันได้ค่อนข้างดีเลยนะครับมันจะมีในส่วนของตัวกระจังหน้ารวมไปถึงตรงใต้ไฟนะครับที่เราจะเห็นว่ามันเป็นแบบลักษณะแหลมๆไปเนี่ยมันรับกันมากๆนะครับทำให้เราได้เห็นเลยว่าเฮ้ยโอกาสเป็นไปได้มากๆนะครับที่ตัว PPV ของ Mazda เนี่ยจะออกมาในรูปแบบที่เหมือนกับตัว MiU X นะครับก็อันนี้เพื่อนๆก็คงจะต้องติดตามชมกันอีกทีนึงนะครับส่วนด้านหลังของเขาหลายๆคนพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าบางทีมันอาจจะรู้สึกว่ามันล้นไปนิดนึงนะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยมันเด่นแค่ตรงไฟ LED นะครับส่วนโลโก้เนี่ยตรงกลางเนี่ยมันดูล้นๆแบบไม่มีอะไรอยู่ดีแบบมันแปะอยู่เฉยๆนะครับแต่ไฟเขาเนี่ยผมชอบตรงที่ว่ามันเป็น LED แบบ3เส้นนะครับซึ่งมันดูโฉบเฉี่ยวขึ้นมานิดนึงนะครับในส่วนของข้างหลังเนี่ยผมก็ลองเอาของ Mazda มาลองใส่เหมือนกันถ้าเป็น Mazda เนี่ยมันจะมีเป็นคิ้วนะครับที่เป็นคิ้วโครเมียมนะแล้วก็มีโลโก้อยู่ตรงกลางซึ่งพอเพิ่มคิ้วมาเนี่ยมันทำให้ตัวท้ายเนี่ยดูมีอะไรมากขึ้นนะครับก็ลองตัดต่อลองรีทัชกันเล่นๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นรูปแบบอีกรูปแบบนึงนะครับยังไม่รู้ด้วยว่าจะมีเข้ามาขายในเมืองไทยจริงๆหรือเปล่าแต่เราลองทำกันเล่นๆนะครับแล้วที่รีทัชกันอีกนะครับก็คือเราลองรีทัชเอาหน้าของเจ้า MiU X ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยนะครับใส่กับเจ้าตัว D-Max 2020ครับซึ่งอันนี้ก็กระแสไม่ธรรมดานะครับผมได้เอารถของนักมนนะที่เราเคยไปถ่ายเปิดตัวกันมาเนี่ยกับหน้าจริงๆเลยนะครับของ MiU X 2021เนี่ยเอามาใส่กันจริงๆนะครับแบบฟิตติ้งแบบจนเหมือนเลยหลายๆคนก็สงสัยกันอยู่ว่าของจริงหรือว่ารีทัชนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปเฉลยเลยจริงๆมันการรีทัชครับผมนั่งรีทัชเล่นๆแหละว่าเราอยากเห็นว่าถ้าเกิดว่าแปลงหน้าออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเพราะผมเชื่อว่าเดี๋ยวสาวกของ Isuzu นะครับที่ใช้ D-Max อยู่เนี่ยต้องแปลงแน่ๆนะครับเพราะว่าจริงๆแพลตฟอร์มแพทเทิร์นของมันเองเนี่ยน่าจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันที่สามารถที่จะจับแปลงด้วยกันได้เพราะมันเป็นรถรุ่นปีเดียวกันนะครับก็จริงๆตรงนี้เนี่ย
น่าจะต้องติดตามกันอีกทีนึงผมว่าเร็วๆนี้หลังจากรถส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราน่าจะได้เห็นหน้าแปลงนะครับของตัว D-Max 2020กันเยอะแน่ๆนะครับเพราะผมลองดูแล้วพอแปลงเสร็จแล้วสวยมากนะครับภายนอกของเขาอ่ะจริงๆสิ่งที่ให้มาอีกอย่างนึงที่ทุกคนน่าจะชอบก็คือในเรื่องของล้อแม็กให้มาถึงล้อแม็กขอบ20นะครับแล้วก็ยางเป็นยาง265 50 20เลยนะครับเป็นยางของ Bridgestone ถ้าเกิดใครเอาไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากที่จะเปลี่ยนล้อแม็กนะครับอยากจะเปลี่ยนล้อแม็กขอบ20เนี่ยก็อย่างน้อยเปลี่ยนแค่แม็กอย่างเดียวประหยัดค่ายางไปได้เลยนะครับตรงนี้ผมว่าโอเคเลยนะแล้วก็มีรูปรถอีก1คันที่ผมรีทัชมาอันนี้เนี่ยรีทัชเป็นนี่เลย New X 2021นี่แหละนะครับแต่เราเปลี่ยนล้อนะครับใช้ยางเดิมแล้วก็จับโหลดให้มันเตี้ยลงมาอันนี้ก็สวยนะครับจริงๆอันนี้เป็นมุมมองอีกมุมมองนึงที่สำหรับใครซื้อ New X 2020ไปเนี่ยแล้วถ้าเกิดจะแต่งจริงๆแต่งไม่ต้องเยอะนะครับแค่เปลี่ยนแม็กโหลดลงมาสวยแล้วแทบไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นเลยตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราทำให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าถ้าเกิดจะแต่งหรือว่าจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยกับเจ้าตัว Miu X 2021เนี่ยหรือว่าตัว D-Max 2020เนี่ยสามารถที่จะทำให้เห็นเป็นแบบอย่างได้เลยนะครับส่วนภายในการดีไซน์ของเขาผมชอบในเรื่องของสีที่เขาเล่นขึ้นมานะครับเขาใช้สีเนี่ยออกเป็นสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลออกเป็นน้ำตาลส้มๆนิดนึงนะครับที่แรกเนี่ยเราก็มองว่ามันแก่หรือเปล่าแต่พอดูเส้นสายนะครับการเดินเส้นของตัวด้ายของเขาเนี่ยมันจะมีความหรูหราซ่อนอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดใครเห็นในรถยุโรปในบางรุ่นนะครับรถยุโรปเนี่ยเขาจะใช้หนังเป็นสีนี้เลยนะครับแล้วก็เส้นสายในส่วนของการเดินลายของตัวตะเข็บเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบ7ที่นั่งนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยก็จะมีแถวตอนสุดท้ายอีก1ตอนเป็น3ตอนนะครับส่วนเบาะคู่หน้านะครับก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งเลยนะครับส่วนจอด้านหน้านะครับให้เป็นจอขนาด9นิ้วมาตัวคอนโซลต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมีการดีไซน์ใหม่ที่มันก็จะไม่ได้เหมือนกับตัว D-Max 2020ซะเลยทีเดียวนะครับตัวคอนโซลเกียร์ตรงกลางเนี่ยมีการดีไซน์ออกแบบใหม่นะครับแล้วก็ตัวเบรกมือครับรอบนี้เนี่ยให้มาเป็นตัวเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยถามหากันมานานด้านหลังฝาท้ายนะครับฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็สามารถใช้รีโมทคอนโทรลในการที่จะเปิดปิดมันได้ด้วยเครื่องยนต์เนี่ยให้มา2ตัวนะครับก็คือเป็นตัว 1.9 นะครับแล้วก็ตัว 3,000 นะครับซึ่งตัว 1.9 เนี่ยก็ยังให้แรงม้าอยู่ที่150แรงม้าเหมือนเดิมนะครับส่วนตัว 3,000 ก็ให้แรงม้าอยู่ที่190แรงม้าเหมือนเดิมนะครับราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ 1,190,000 บาทนะครับในตัว 1.9 ตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็ตัวท็อปเค้าเนี่ยก็จะเป็น 4 wheel ด้วยนะครับในราคา 1,579,000 บาทเนี่ยก็คือเป็นตัวท็อปเครื่องยนต์ 3,000 นะครับแล้วก็เป็น 4 wheel ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับในวันที่เราไปเทสเนี่ยแล้วก็ได้ข้อมูลมานะครับได้ลองไปเทสได้ลองไปวิ่งกันมาซึ่งระบบต่างๆผมมองว่าค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะครับก็เสถียรแล้วแหละเพราะว่าเราลองไปใช้งานจริงในสนามแล้วก็ทุกระบบนะครับทำงานได้ค่อนข้างดีส่วนในเรื่องของช่วงล่างนะครับช่วงล่างรอบนี้ปรับมาแบบนุ่มนวลมากๆวัยรุ่นสายซิ่งนะอาจจะมองว่าช่วงล่างนี้เนี่ยมันอาจจะนุ่มแล้วก็ย้วยไปนิดนึงนะครับซึ่งผมมองว่าเขาออกแบบมาเนี่ยต้องการความนุ่มนวล นะครับเพื่อให้กลายเป็นแบบเหมือนเป็นรถครอบครัวนะครับแต่ถ้าสำหรับใครที่อยากที่จะปรับปรุงฟิลลิ่งผมว่าจริงๆใส่โชคสักชุดนึงนะครับจับโหลดลงมาก็น่าจะทำให้ความย้วยของเขาเนี่ยหายไปแล้วก็เฟิร์มมากขึ้นได้วันงานนะครับจริงๆเนี่ยผมตั้งใจที่จะเข้าไปถ่ายทำนี่แหละนะครับแต่พอดีว่าเป็นครั้งแรกของเรานะครับที่เข้าไปถ่ายทำพร้อมกับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับแต่ด้วยความที่เรายังใหม่อยู่นะครับเราก็เลยไม่กล้าไปถ่ายอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเกรงใจพวกพี่ๆสื่อเขาด้วยเราก็เลยเอามาคุยกันนอกรอบนะครับก็ได้เก็บบรรยากาศมาบางส่วนนะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสนะครับได้ไปรีวิวรถเต็มๆนะครับเราจะจัดหนักเลยนะครับจะเอามาให้ดูหมดเลยว่าฟังก์ชันการขับขี่เป็นยังไงนะครับระบบต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยจริงๆแล้วแบบครบครันเลยจริงๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเทสจริงๆด้วยนะครับว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับกับคลิปนี้เนาะโอเคสำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราลากันไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ